ัวเทียนร้อนหัวเทียนเย็นคืออะไรต่างกันอย่างไรหัวเทียนคืออุปกรณ์ทำหน้าที่จุดระเบิดประกายไฟในห้องเผาไหม้ซึ่งเราเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนยังไม่รู้ว่าหัวเทียนมีให้เลือก2แบบด้วยกันคือหัวเทียนร้อนและหัวเทียนเย็นส่วนความแตกต่างจะเป็นอย่างไรนั้นลองมาดูกันเลยหัวเทียนร้อนเป็นหัวเทียนที่เหมาะกับรถยนต์ที่มาแบบเดิมๆจากโรงงานไม่เหมาะสมกับรถที่การใช้งานหนักๆหรือรถที่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์มาที่ห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิสูงเพราะหัวเทียนจะเก็บความร้อนสูงไว้ในตัวเองและมีการระบายความร้อนจากการเผาไหม้ออกสู่ภายนอกได้ช้าถ้าหากว่าหัวเทียนเก็บความร้อนไว้มากเกินไปก็จะมีโอกาสเกิดการจุดระเบิดขึ้นมาก่อนส่งผลให้เครื่องยนต์อาจเกิดความเสียหายได้หัวเทียนเย็นเป็นหัวเทียนที่มีการระบายความร้อนได้เร็วและดีกว่าหัวเทียนร้อนเหมาะสมกับรถที่มีการใช้งานเครื่องยนต์แบบหนักๆรถที่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์มาเช่นรถแต่งซิ่งหรือรถแข่งที่ขับด้วยความเร็วตลอดเวลาเป็นส่วนใหญ่นั่นเองสำหรับการเลือกหัวเทียนมาใช้งานนั้นเราต้องเลือกมาให้ถูกกับการใช้งานของรถเราซึ่งหัวเทียนทั้งสองแบบมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นเราควรศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนดีที่สุดครับ